วันนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีประดับอินทนูให้แก่ข้าราชการในสังกัดครับที่ได้รับตําแหน่งใหม่พร้อมก็ให้ทุกคนนั้นมุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนการทํางานของกรมประชาสัมพันธ์ให้บรรลุตามเป้าหมายงานนี้นะครับมีพลโทสรรเสริญแก้วกําเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานโดยได้ประดับอินทนูให้แก่ข้าราชการที่ได้รับตําแหน่งใหม่ทั้งสิ้น19รายในตําแหน่งรองอธิบดีผู้อํานวยการสํานักผู้เชี่ยวชาญและประชาสัมพันธ์จังหวัดโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งหมายว่าข้าราชการประกอบด้วยคำสามคำคือคำว่าข้าหมายถึงผู้รับใช้คนคำว่าราชหรือราชะหมายถึงพระราชาและคำว่าการหมายถึงงานเมื่อรวมเป็นข้าราชการจึงหมายถึงคนที่ทำงานของพระราชาพึงต้องคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้จากนั้นข้าราชการที่ได้รับการประดับอินทนูครับได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน